2ของรายการคิดเรื่องอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่รังสิตนะครับกับโครงการพลัมคอนโดพหลโยธิน89จากพฤกษาครับพี่โอครับโครงการนี้มีความน่าสนใจยังไงทำไมเราต้องมาดูกันพี่โครงการนี้เป็นโครงการระดับ 5,000 ยูนิตนะครับครับผมซึ่งเป็นถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่สุดของพฤกษาที่ว่าทำในส่วนของคอนโดมิเนียมตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินถนนใหญ่เลยครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นถนนวิภาวดีรังสิตแต่จริงๆมันเป็นส่วนปลายสุดของวิภาวดีมาต่อกับพหลโยธินพอดีแล้วก็อยู่ใกล้กับทางเข้าเมืองเอกซึ่งเข้าไปมอรังสิตนะตัวโครงการน่ะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 600,000 กว่าบาทครับผมงั้นเนื้อโครงการกับตัวทำเลที่เขาทำออกมานั้นน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีมั้ยดีครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับโครงการพลัมคอนโดพหลโยธิน89นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่จากพฤกษาซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินขนาดร่วม100ไร่เลยครับตัวโครงการจะมีการแบ่งพัฒนาเป็นเฟสจำนวน5เฟสครับในแต่ละเฟสเนี่ยจะมีที่ดินประมาณ8ไร่มีอาคารจำนวน4อาคารนะฮะแล้วก็มีจำนวนยูนิตประมาณ 1,000 ยูนิตต่อ1เฟสครับเฉพาะตัวคอนโดทั้ง5เฟสนี้ก็จะใช้พื้นที่ไปประมาณ40ไร่แล้วครับมีอาคารทั้งหมด20อาคารแล้วก็มีจำนวนยูนิตรวมเกือบ 5,000 ยูนิตเลยครับแล้วในตอนนี้มิสเตอร์โอจะมาอธิบายทำเลของโครงการให้ฟังกันครับไปชมกันเลยอยู่ที่สำนักงานขายแล้วนะมูงครับผมซึ่งตรงนี้เขามีแผนผังอธิบายตัวทำเลให้ดูด้วยครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจทำเลแถวนี้เท่าไหร่นะยังไงตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนพหลโยธินซึ่งถนนพหลโยธินมันวิ่งแบบนี้วิ่งแบบนี้ไปนู่นเลยไปหลังสันทัพอากาศนู่นเลยแล้วตัวถนนวิภาวดีจะวิ่งจากตรงนี้แยกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการไม่ได้อยู่บนถนนวิภาวดีนะแต่คนมักจะเข้าใจว่าอยู่บนวิภาวดีจริงๆแล้ววิภาวดีมันตัดตรงนี้แล้วก็มาเชื่อมกับพหลโยธินตรงนี้ครับผมทีนี้เวลาเราเข้าเมืองมานะเรามาจากสระบุรีวิ่งเข้ากรุงเทพมาปื๊ดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเจอฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยู่ตรงนี้ครับถัดจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกเป็นคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไปเรื่อยๆไล่ไปใช่แล้วด้านนี้ก็จะเป็นถนนไปรังสิตปทุมธานีครับผมส่วนตรงนี้ตรงมาอีกนิดเดียวเลยจากรังสิตนครนายกมานิดเดียวก็จะเป็นตัวโครงการอยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ปากทางเข้าเมืองเอกรังสิตครับเมืองเอกรังสิตก็มีมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ข้างในเป็นที่สังเกตง่ายอยู่แล้วครับตัวโครงการเนี่ยรอบๆเนี่ยจะมีห้างพวกแมคโครอยู่ใกล้ๆกันเดินมาได้เลยนะมีบิ๊กซีมีตลาด4มุมเมืองมีโบเบ้รังสิตซึ่งเมื่อก่อนคือเมอร์ลี่คิงนะแล้วก็มีเซียรังสิตโอ้มีห้างล้อมรอบเหมือนกันนะใช่แล้วเลยไปอีกหน่อยนึงก็เป็นสนามบินดอนเมืองละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของเขาเนี่ยมันก็จัดอยู่ในระดับดีใช้ได้อยู่แล้วว่ามีทั้งห้างมีทั้งตลาดสดใช่ตัวโครงการนี้มันมีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการเดินทางอีกอย่างนึงก็คือตรงที่ว่าเขามีในอนาคตอันใกล้จะมีรถไฟพาดผ่านเป็นรถไฟฟ้านะตัวนี้เนี่ยสถานีจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงถนนกำแพงเรียกว่าสถานีหลัก6ใช่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวโครงการประมาณกิโลกว่าครับผมตัวสถานีตรงนี้เวลาเราใช้งานเราวิ่งเข้าเมืองมันจะไปเชื่อมกับบางซื่อรถไฟใต้ดินบางซื่อนะแล้วก็ถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆเนี่ยออกไปนอกเมืองจะไปถึงธรรมศาสตร์รังสิตเลยอ๋อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ตัวสภาพแวดล้อมของโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาบูมและคุณผู้ชมไปดูด้วยกันเลยดีกว่าอ่ะไปกันเลยไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโบเบ้นะโบเบ้รังสิตซึ่งเมื่อก่อนเป็นเมอร์ลี่คิงนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นโบเบ้แล้วถัดมาก็จะเป็นบิ๊กซีนะบูตรงนี้มีบิ๊กซีมีโบเบ้แล้วถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นตลาด4มุมเมืองละครับผมซึ่งทางเข้าตลาด4มุมเมืองอ่ะก็จะมีหลายทางนะบูมเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีพวกพืชผักผลไม้อะไรพวกนี้เขามาขายกันนะจะแยกส่วนกันตลาดผักตลาดดอกไม้ตลาดอะไรผลไม้อะไรแยกกันไปตรงนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าเมืองเอกแล้วนะบูมถึงแล้วใช่ซึ่งตัวโครงการเนี่ยอยู่ถัดจากปากทางเข้าไปนิดเดียวเมืองเอกเนี่ยซอย87ใช่ทางเข้า89ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยนี้ก่อนว่าในซอยนี้มีอะไรบ้างซอยนี้เป็นซอยหลักสำคัญอันนึงของย่านนี้เลยนะเป็นถนนเรียกว่าใหญ่เลยแหละใช่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในปากซอยนี้นะเดี๋ยวเราขับเข้าไปดูในซอยกันนะเราขับรถเข้ามาในซอยแล้วนะบูมครับผมซึ่งขนาดเข้ามากลางๆซอยเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ย
ก็ยังจะมีพวกร้านคงร้านค้าอะไรเยอะแยะคึกคักอยู่เลยมีปั๊มน้ำมันด้วยใช่เพราะว่าแถวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะต้องผ่านเข้าไปข้างในก็ต้องผ่านซอยนี้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะมีการค้ามีร้านขายอาหารมีร้านขายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสเตชันนารีอย่างนี้ทุกคนก็คงรู้จักอยู่แล้วแหละว่าเมืองเอกตรงนี้เป็นยังไงอะเนาะใช่ใช่เป็นรถไฟนะซึ่งตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าเป็นจุดที่จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่จะมาลงตรงนี้ที่จะมีตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเฉยๆก่อนรถไฟหลัก6ใช่นะครับแล้วก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าอันนี้เราเข้าสู่เขตของหมู่บ้านเมืองเอกแล้วนะบูมครับผมเมืองเอกเนี่ยเป็นหมู่บ้านเปิดนะหมายถึงว่ามีคนผ่านสัญจรอะไรผ่านไปผ่านมาได้หมายถึงว่าถนนเป็นถนนสาธารณะใช่ด้านหลังเนี่ยไปทะลุออกได้หลายอย่างนะครับไปออกสงประพาก็ได้ไปออกอะไรก็ได้ได้หลายอย่างไอ้ตรงนี้มันมีสนามกอล์ฟด้วยใช่ไหมใช่มีสนามกอล์ฟเมืองสองสนามนะก็คือสนามกอล์ฟเมืองเอกรังสิตอันนึงครับกับสนามกอล์ฟวิสตาพาร์คอันนึงซึ่งเมืองเอกเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟกลางวันส่วนวิสตาเป็นสนามกอล์ฟที่เปิดทั้งกลางวันและกลางคืนครับผมส่วนในเมืองเอกนี่ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากอันนึงมาจากว่าประชาชนอยู่ในนี้เยอะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยด้วยครับเดี๋ยวเราตรงเข้าไปดูมอรังสิตกันดีไหมRSU นี่ก็คือเข้าเขตมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปดูหน้ามหาลัยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปดูโครงการกันดีกว่าเนอะอ่ะไปกันครับที่เราจะไปดูห้องตัวอย่างนะมันมีโมเดลของตัวตึกให้ดูด้วยพี่ขออธิบายภาพรวมของโครงการนี้ก่อนละกันนะครับผมตัวโครงการเนี่ยจะมี5เฟสนะแต่ละเฟสบริหารจัดการแยกกันหมดอ๋อแยกกันไปนะแต่ละเฟสเนี่ยจะมีอยู่4ตึกนะนี่ตึก1ตึก2ตึก3ตึก4เรียงกันอยู่แบบนี้อ๋อแต่ในโมเดลนี้มี2ตึกใช่เขาทำมาให้ดูแค่2ตึกเท่านั้นเองตัวตึกเนี่ยจะวางคู่กันแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีระยะห่างระหว่างตึกเนี่ยอยู่ประมาณ12เมตร12เมตรส่วนระยะห่างระหว่างเฟสมีกำแพงกั้นแล้วก็อยู่ตึกห่างกันประมาณสัก20เมตรตัวโครงการเนี่ยบูมดูเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยมันจะดูเหมือนติดถนนครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถนนพหลโยธินนะอันนี้เป็นถนนภายในโครงการซึ่งเขาตัดใหม่อันใหญ่เบ้อเลยอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวรูปแบบโครงการเนี่ยเขาจะทำเป็นสวนประมาณ1ไร่เป็นสวน1ไร่ใช่อยู่หน้าอยู่ล้อมรอบแล้วก็อยู่ตรงกลางให้มีพื้นที่สวนเดินลงเดินเล่นได้แต่ไม่มีสระว่ายน้ำแล้วก็ไม่มีฟิตเนสนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีช็อปอยู่3ช็อปตอน1เฟสประมาณนี้รูปแบบของตัวโครงการน่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็มีสแตนดาร์ดค่อนข้างสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยเข้ามาในห้องตัวอย่างแล้วนะบูครับผมซึ่งห้องตัวอย่างของที่นี่เขามีอยู่2ไซส์คือไซส์22ตารางเมตรที่มีขนาดเล็กสุดครับกับไซส์28ตารางเมตรอันนี้ที่เรายืนอยู่ห้องนี้ห้องนี้ที่เป็น28ตารางเมตรจะได้พื้นถึงฝ้าอยู่ประมาณสัก 2.5 เมตรนะครับตัวห้องเนี่ยขายเป็นห้องเปล่ามีห้องน้ำให้มีห้องกับห้องน้ำไม่มีครัวไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่มีแอร์ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งที่เราเห็นกันอยู่วางอยู่แบบนี้เป็นการตั้งให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถจัดห้องเป็นยังไงได้บ้างครับผมเข้ามาในห้องปุ๊บเราก็จะเป็นส่วนของ living area อยู่ตรงนี้ก่อนเลยใช่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าววางตรงนี้ซึ่งสองที่นั่งซึ่งจริงๆเป็นไอเดียเฉยๆนะเราจะวางที่อื่นก็ได้แล้วแต่เราส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวโซฟานั่งดูทีวีซึ่งคงจะหนีไปไหนไม่พ้นแล้วคงต้องวางตรงนี้แหละใช่ไหมระยะดูทีวีโอเคระยะดูทีวีโอเคแต่ว่ามันได้ข้อดีมา2อย่างคืออย่างที่1คือโซฟามันสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ใส่ตัว L ก็ได้นะจริงๆหรือจะวางโซฟาที่มันกว้างกว่านี้ก็ได้ครับมันจะได้นั่งนอนได้สบายหน่อยส่วนด้านนี้เนี่ยอันความที่เขาเป็น 2.5 เมตรเนี่ยแล้วระยะมันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถนิ้วเป็นตู้เต็มผนังก็ยังได้เออจริงจะได้วางของเก็บของได้มากขึ้นตรงนี้ก็พอได้นะใช่เพราะถ้ามีตู้อีกสักอันนึงก็สามารถเก็บรองท้องรองเท้าตรงนี้ได้ใช่ไหมล่ะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยจะเป็นห้องนอนใช่ไหมมันอยู่ที่เราแล้วแหละเออมันเชื่อมต่อกันเลยว่าเราอยากจะได้แบบแนวสตูดิโอคือเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับหรืออยากจะได้ความเป็นสัดส่วนเป็นห้องวันเบดรูมเป็นสัดส่วนแล้วก็สามารถกั้นผนังทำประตูเปิดเข้าเปิดออกได้ก็จะได้เป็นห้องวันเบดรูมเลยแล้วแต่ว่าใช่แล้วแต่เราหรือจะได้แบบ
เซมิก็ได้หรือกั้นแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้ใช่แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกครับก็คือการเอาตู้เสื้อผ้ามาตั้งตรงนี้เลยเป็นตู้เสื้อผ้าลานใหญ่อ๋อเออมันก็จะกลายเป็นส่วนที่กั้นห้องแถมมีตู้เสื้อผ้าเปิดใช้งานได้จริงแถมได้พื้นที่ปลายเตียงเพิ่มมาใช่อีกตรงปลายเตียงพอไม่มีตู้เสื้อผ้าก็สามารถติดทีวีแขวนผนังได้ครับใช่ไหมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นประตูกั้นอันนึงนะพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนครัวส่วนระเบียงแล้วก็ส่วนห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนเข้าไปดูกันตัวห้องน้ำเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีกระจกบานใหญ่หน่อยมีพื้นที่ตรงนี้ที่เขาทำมาให้วางของได้ของก็จุกกระจิกได้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์พื้นที่อาบน้ำนะก็พื้นที่ก็พอประมาณแต่ว่าเขาทำพื้นเป็นพื้นลดระดับมาให้แบบนี้ไม่มีธรณีนะใช่ดังนั้นเนี่ยเราแค่ติดม่านกั้นอาบน้ำหรือติดฉากกั้นอาบน้ำตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วโดยที่น้ำไม่เลอะเทอะละครับผมส่วนด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นด้านที่ทำเป็นครัวอ่ะตัวครัวเขาจริงๆไม่ได้ให้มานะนี่ทำมาให้ดูเป็นไอเดียตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของตู้เย็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโพสิชันการวางตำแหน่งการวางโอเคแล้วครับผมเพราะว่าเวลาเราเปิดตู้เย็นมาปุ๊บหยิบของมาลงมาล้างใส่ครัวใส่ครัวเนี่ยมันก็จะง่ายครับสะดวกหน่อยใช่ไหมส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งมันเชื่อมต่อกับครัวแบบนี้เลยไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสมันก็มีประตูที่จะเข้าห้องกั้นไว้อันนึงแล้วเข้าครัวนะใช่แต่ถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีแมลงมีนกมีอะไรบินเข้ามาในส่วนของครัวถ้าอยากจะให้ครัวกับระเบียงแยกกันชัดเจนใช่เราก็กั้นเป็นประตูกระจกบานสไลด์ตรงนี้อีกอันนึงก็ได้แต่ก็ต้องติดตั้งเองติดเพิ่มเองเพราะว่าโครงการเขาไม่ได้ติดมาให้ครับและนี่ก็เป็นห้องตัวอย่างนะครับ28ตารางเมตรของพรัมคอนโดเดี๋ยวเราออกไปสรุปกันข้างนอกดีไหมไปไปกันเลยครับเราก็ดูโครงการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับโครงการพรัมคอนโดผลโยธิน89นี่พี่โอ๋คิดว่ามันเหมาะสมกับใครครับก็เหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านรังสิตหรือกรุงเทพในตอนเหนือนะบูมครับหรืออาจจะเป็นคนรอบนอกที่มองหาบ้านที่เกาะขอบชานเมืองกรุงเทพจะเข้าเมืองจะออกนอกเมืองสะดวกก็เป็นไปได้ครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนหลักเลยในการขึ้นไปทางเหนือหรือไปอีสานนั้นตัวนี้การเดินทางจะค่อนข้างสะดวกสำหรับคนที่เลือกโครงการที่ติดถนนใหญ่นี้ครับแล้วก็ตัวโครงการราคาไม่สูงมากดังนั้นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการหยิบจับเป็นเจ้าของครับแต่ก็ต้องแลกมากับเพื่อนบ้านที่เยอะนะครับคุณผู้ชมร่วม 5,000 ยูนิตเลยนะเยอะอยู่นะใช่ดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการตัวโครงการหลังจากที่ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยครับถ้านิติบุคคลไม่แข็งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้อาจจะวุ่นวายใช่แต่นี่ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะซึ่งเราก็ต้องเฝ้าดูกันไปอีกทีนึงและสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่ซื้อแล้วก็วาดหวังว่าจะได้ใช้รถไฟฟ้าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะต้องรอหน่อยนิดนึงจนกระทั่งโครงการเสร็จแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ายังไม่เสร็จเลยก็น่าจะเนาะใช่ดังนั้นเนี่ยการหวังว่าซื้อปุ๊บเราจะได้ใช้รถไฟฟ้าเลยเนี่ยอาจจะยังต้องรอไปอีกก็ต้องเผื่อๆกันหน่อยนะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมครับและสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการพรัมคอนโดพหลโยธิน89นะครับก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากจะพลาดรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางช่อง Money Channel ครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณโอกาสสุดท้ายกับการเลือกซื้อบ้านและคอนโด
ที่คุณห้ามพลาด 14-17 พฤศจิกายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์4วันสุดท้ายเท่านั้นในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่29ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด